รีวิวโครงการทดลองใช้ชีวิตในฮอกไกโด5วันมีชื่อโครงการเต็มๆว่า Happy 5 Days in Chibu ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วและเป็นรอบพิเศษที่เรารับเฉพาะครอบครัวที่มากับเด็กด้วยมีผู้โชคดีเป็นผู้เข้าร่วมโครงการ4คนซึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันเลยก็คือคุณแพรวคุณปุ๋ยน้องเพลงแล้วก็น้องพราวทั้ง4คนนี้เป็นผู้โชคดีที่เราจับฉลากเลือกมาจากคนสมัครกว่า100คนและเป็นครั้งแรกด้วยที่เราเจาะจงให้เด็กมาทำกิจกรรมโดยเฉพาะในวันแรกของโครงการเรานัดเจอกับทุกคนที่สถานีซัปโปโรเพื่อจะเดินทางไปยังเมืองชิบุเบสึพร้อมกันโดยปกติแล้วถ้าเป็นรอบผู้ใหญ่เนี่ยเราจะนัดเช้ามากๆเพื่อให้ทันรถไฟท้องถิ่นแต่พอทริปนี้เป็นทริปสำหรับเด็กโดยเฉพาะเราก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะเลยเลื่อนเวลานัดออกมาให้สายหน่อยที่คิดว่าเด็กๆน่าจะตื่นกันไหวแล้วหลังจากนั้นพอเราเจอกันตามนัดแล้วก็มาซื้อตั๋วรถไฟกันนี่แหละค่ะโฉมหน้าของผู้เข้าร่วมโครงการของเราทั้ง4คนทั้ง4คนใส่เสื้อลายขวางเหมือนกันหมดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยยืนรอไม่นานรถไฟที่เราจะขึ้นก็มาถึงเราจะต้องไปเปลี่ยนรถไฟรอบนึงที่เมืองฟุคากาวะซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ติดกับเมืองชิบุเบสึจากนั้นก็จะนั่งรถไฟแบบโลคอลไปลงที่เมืองชิบุเบสึกันค่ะรถไฟโลคอลสายนี้จะเปิดให้บริการอีก2ปีนะคะเราก็เลยพยายามพาคนไทยมานั่งรถไฟสายนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะได้ประหยัดค่าแท็กซี่ด้วยค่ะจากสถานีฟุคากาวะไปสถานีชิบุเบสึแค่10นาทีเองแต่ว่ารถมีน้อยมากค่ะเราก็เลยเลือกที่จะเดินทางให้ตรงกับเวลารถไฟตอนนี้เรามาถึงสถานีชิบุเบสึกันแล้วนะคะตอนรถไฟออกน้องพาวก็ได้บายบายในสถานีด้วยในสถานีเขาก็น่ารักมากค่ะบายบายตอบกลับอีกและหลังจากนี้เราจะเริ่มเข้ากิจกรรมในโครงการกันแล้วแต่ไหนๆมาถึงสถานีชิบุเบสึแล้วก็ต้องถ่ายรูปกันหน่อยป้ายนี้นี่เป็นขาประจำของคนไทยที่เราพามาเลยค่ะทุกคนมาถึงเมืองชิบุเบสึกันประมาณช่วงบ่ายแล้วเราก็เลยพาไปทานข้าวก่อนและกิจกรรมต่อไปคือไปบ้านเกษตรกรปลูกฟักทองช่วงนี้หมดฤดูเก็บเกี่ยวฟักทองแล้วเลยเหลือแต่ฟักทองที่เก็บเกี่ยวแล้วให้ได้ดูและได้ความที่มีเด็กๆมาด้วยเราเลยประสานงานกับเกษตรกรว่าอยากทำกิจกรรมให้เด็กๆมาวาดรูปบนฟักทองกันซึ่งเกษตรกรเขาก็ยินดีมากๆเลยค่ะฟักทองที่จะใช้วาดนั้นทางผู้วาดจะต้องเป็นคนเลือกเองค่ะใครอยากได้ลูกเล็กลูกใหญ่ก็เลือกเองเลยฟักทองก็มีหน้าตาหลากหลายแล้วก็มีหลายสีด้วยอันนี้เราปล่อยอิสระเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราพาคนไทยมาวาดรูปบนฟักทองแบบนี้และนี่ก็คือตัวอย่างที่ลูกของเกษตรกรเขาวาดเอาไว้เราจะวาดตามเขาเลยก็ได้หรือถ้าใครมีไอเดียอะไรก็วาดได้เลยนี่คือผลงานของคุณแพรวค่ะส่วนนี้คือผลงานของน้องเพลงและลูกนี้เป็นผลงานของน้องพราวน้องวาดแบบเต็มพื้นที่ใช้พื้นที่ของฟักทองได้คุ้มมากๆเกษตรกรเจ้าของฟักทองถึงกับมาขอถ่ายรูปไว้เลยค่ะของน้องเพลงเองก็น่ารักไม่แพ้กันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาถ่ายภาพกับผลงานของตัวเองจากนั้นทุกคนก็กลับไปพักผ่อนกันที่โรงแรมแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอน1 ทุ่มเพื่อมาดูการซ้อมเชิดสิงโตช่วงนั้นเขามีการซ้อมเชิดสิงโตพอดีแล้วเขาก็ให้เด็กๆไปฝึกตีกลองด้วยน้องเพลงก็เลยได้เข้าร่วมด้วยค่ะลองมาฟังเสียงจริงกันดูนะคะบรรยากาศในการซ้อมเชิดสิงโตคร่าวๆค่ะที่ซ้อมการเชิดสิงโตนี้ก็เพื่อจะนำสิงโตไปเชิดในวันงานเทศกาลเป็นเทศกาลของฤดูใบไม้ร่วงค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าสิงโตใกล้ๆนะคะสิงโตแบบนี้ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าชิชิไมจบกิจกรรมวันแรกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาก็เป็นวันที่2ในวันนี้เราจะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมจากนั้นก็จะย้ายของมาเข้าบ้านพักแล้วก็เริ่มเดินทางด้วยจักรยานกันเด็กๆจะต้องใส่หมวกกันน็อกปั่นจักรยานด้วยค่ะถือว่าเป็นกฎของญี่ปุ่นนะและในเมืองชิบุเบสึนี้เรามีสนามเด็กเล่นทั้งแบบอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์วันนี้เราจะพาน้องๆมาเล่นแบบอินดอร์ก่อนค่ะสนามเด็กเล่นแบบอินดอร์นี้สามารถเล่นได้เฉพาะเด็กประถมนะคะถ้ามากกว่า12ปีขึ้นไปเนี่ยต้องเล่นแบบเอาท์ดอร์ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันเหมาะสำหรับเด็กจริงๆสนามเด็กเล่นเหล่านี้ทางเมืองเป็นคนสร้างขึ้นมาจุดประสงค์ก็เพื่อให้เด็กในเมืองสามารถเข้ามาเล่นได้ฟรีและนักท่องเที่ยวก็สามารถมาใช้บริการได้ฟรีเช่นเดียวกันแต่ว่าทุกครั้งที่มาเล่นทุกคนก็จะต้องรับทราบกฎกันก่อนก็คือห้ามเอาอาหารเข้ามาทานในนี้พ่อแม่ต้องคอยดูแลเด็กตลอดเวลาห้ามปล่อยให้เด็กมาเล่นที่นี่คนเดียวหลังจากนั้นเราก็ไปกินข้าวแล้วก็ต่อด้วยการไปเยี่ยมชมโรงเรียนประถมของเมืองชิบุเบสึด้วยความที่โครงการครั้งนี้เรามีน้องๆประถมมาร่วมด้วย2คนเราก็เลยพาน้องๆไปดูสิ่งใกล้ตัวอย่างเช่นโรงเรียนค่ะเลยเลือกเป็นเฉพาะโรงเรียนประถมตัวเราเองเคยมาดูงานที่โรงเรียนประถมนี้แล้วสมัยตอนที่มาที่นี่แรกๆ
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูอะไรละเอียดมากขนาดนี้เลยถือว่าครั้งนี้ได้เป็นการเรียนรู้สำหรับเราไปด้วยเลยเมืองชิบูเบสึถือว่าเป็นเมืองชนบทจึงมีเด็กประถมตั้งแต่ชั้นป.1จนถึงชั้นป.6ไม่ถึง100คนอาคารก็มีอาคารเดียวทั้งโรงเรียนเด็กที่นี่จะทานข้าวกลางวันตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็เริ่มเรียนภาคบ่ายตอนบ่ายโมงครึ่งจากนั้นก็จะเรียนอีก 1-2 ชั่วโมงแล้วก็เลิกเรียนค่ะครูใหญ่เป็นคนพาเราดูโรงเรียนจนทั่วเลยแล้วก็มีคนจากกระทรวงศึกษาประจำเมืองชิบูเบสึมาดูเราด้วยพอได้ดูโรงเรียนจนทั่วแล้วจากนั้นเราก็ออกเดินทางกันต่อเป้าหมายต่อไปของเราก็คือสวนกุหลาบและฟาร์มแกะค่ะเอาจริงๆโครงการครั้งนี้เป็นอะไรที่เปิดโลกเรามากๆเพราะเราไม่เคยมีลูกและรอบตัวเราก็ไม่มีเด็กเลยไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กมากนักแล้วเราเองก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่าเด็ก8ขวบสามารถปั่นจักรยานผู้ใหญ่ได้ด้วยนี่น้องเพลงกับน้องเผาก็นำคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนแล้วนะคะเด็กๆนี่คือแข็งแรงเนาะแต่สุดท้ายแล้วน้องเผาก็ต้องยอมแพ้แต่เก่งมากๆแล้วค่ะเกือบถึงเป้าหมายแล้วเก่งกว่าพี่อีกไม่ใช่พี่สินะทริปนี้นะคะน้องเพลงกับน้องเผาเรียกเราว่านะแรกๆเราก็ไม่ชินหรอกเพราะปกติเราจะถูกเรียกว่าพี่มากกว่าพอถูกเรียกว่านะก็รู้สึกเหมือนอายุเยอะแปลกๆแต่พออยู่ด้วยกันหลายวันก็เริ่มชินสถานที่แรกที่เราพาทุกคนมาก็คือฟาร์มแกะน้องแกะน่ารักมากๆเลยที่นี่เราสามารถให้อาหารแกะได้ด้วยนะคะจะจับจะลูบหัวก็ได้น้องไม่ดุค่ะฟาร์มแกะแห่งนี้เป็นฟาร์มแกะเล็กๆจะเปิดให้เข้าดูตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมและในช่วงหน้าหนาวเขาก็จะปิดค่ะข้างๆฟาร์มแกะจะมีสวนดอกกุหลาบที่นี่เป็นสถานที่เที่ยวเพียงแห่งเดียวในเมืองชิบูเบสึนะคะตรงกลางสวนจะมีระฆังให้เคาะเชื่อว่าเคาะแล้วคำขอของเราจะเป็นจริงแล้วที่สวนกุหลาบแห่งนี้ก็มีกุหลาบมากกว่า 3,000 ต้นรวม300สายพันธุ์เราถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกจากนั้นก็ปั่นจักรยานกลับบ้านนับตั้งแต่วันนี้ไปทุกคนจะต้องทำอาหารเย็นทานเองนะคะที่บ้านพักมีครัวให้แต่ถ้าไม่อยากทำเองจะไปทานข้าวข้างนอกก็ได้เหมือนกันค่ะเผลอแป๊บเดียวก็มาถึงวันที่3ของกิจกรรมแล้วตอนเช้านี้เราให้น้องๆฟรีสไตล์นะคะแล้วก็มานัดทานอาหารกลางวันกันจากนั้นตอนบ่ายก็มาทำขนมขนมที่ทุกคนกำลังทำอยู่นี้ชื่อว่าชิราธรรมะคล้ายกับบัวลอยของไทยเลยค่ะและนี่ก็คือชิราธรรมะรูปหัวใจของน้องพราวชิราธรรมะเป็นขนมที่ทำง่ายๆเพราะว่าเด็กๆได้ลงมือทำเองด้วยเพราะว่าเด็กๆจะได้ลงมือปั้นเองเลยปั้นเสร็จแล้วเราก็จะนำไปต้มในน้ำเดือดขั้นตอนที่เด็กๆกลัวกันมากเลยค่ะเพราะว่าใส่ชิราธรรมะลงไปแล้วน้ำกระเด็นแต่ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามเด็กๆก็จะได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักวิธีการแก้ปัญหาค่ะพอต้มไปสักพักแล้วชิราธรรมะก็จะลอยขึ้นมาชิราธรรมะของเราลูกใหญ่เลยต้องรออีกประมาณ2นาทีนี่คนญี่ปุ่นเขาก็เอามาชิมให้ค่ะลองชิมดูว่าสุกหรือยังปรากฏว่าโอเคแล้วก็ให้ตักชิราธรรมะขึ้นมาแล้วช็อกกับน้ำเย็นสามารถทานกับผลไม้ไอศกรีมผงคินาโกะหรือว่าจะราดซอสน้ำตาลก็ได้พอทำเสร็จคุณแพลวก็ช่วยล้างอุปกรณ์น่ารักมากๆเลยค่ะกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ก็คือการเข้าคลาสภาษาอังกฤษแล้วเราจะต้องเข้าคลาสกับคนญี่ปุ่นคนอื่นๆเราก็เลยให้น้องๆมาทำป้ายชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นของตัวเองตอนแรกเราก็กังวลมากๆค่ะว่าน้องๆจะพูดภาษาอังกฤษได้ไหมแต่ปรากฏว่าที่ไทยน้องๆเรียนไบลิงกัวอยู่แล้วการพูดภาษาอังกฤษก็เลยไม่เป็นปัญหาเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศในการเรียนนะคะเราจะเรียนไวยากรณ์กันก่อนจากนั้นก็จะมาเล่นเกมกันปิดท้ายด้วยการแจกของฝากจากไทยค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆและกิจกรรมในวันที่3นี้ก็จบแบบเรียบง่ายแฮปปี้แบบนี้เลยค่ะเข้าสู่กิจกรรมวันที่4แล้วนะคะวันนี้เรานัดกันแต่เช้าเลยเพราะว่าเรามีแผนพาน้องๆไปดูการปั้นเซรามิกของชมรมปั้นเซรามิกประจำเมืองชิบูเบสึตอนแรกก็จะพาไปดูเฉยๆแต่ว่าน้องอยากลองปั้นทางเหล่าคุณยายที่เป็นสมาชิกชมรมก็เลยแบ่งดินมาให้ปั้นค่ะอันนี้เป็นแจกันดอกไม้ของน้องพราวนะคะส่วนน้องเพลงปั้นเป็นแก้วค่ะผู้คุณยายก็ชมใหญ่เลยว่าผลงานดูเป็นศิลปะมากๆน้องๆปั้นทิ้งไว้เฉยๆนะคะบอกคุณยายว่าจะทิ้งก็ได้แต่ว่าคุณยายเขาประทับใจมากตอนนี้เอาเข้าเตาเผาเรียบร้อยค่ะไว้จะมาอัปเดตให้ดูนะแล้วน้องพาวเป็นเด็กที่อ่อนโยนมากๆค่ะทุกครั้งที่ทำกิจกรรมเสร็จน้องพาวจะกอดทุกคนเลยมีแต่ผู้ใหญ่ชมว่าคาวาอีทั้งนั้นหวังว่าในอนาคตน้องพาวจะกลับมาดูผลงานตัวเองที่นี่นะคะต่อมาเราก็พาทุกคนไปดูงานที่บ้านเกษตรกรปลูกกระเทียมพาคุณแพรวกับน้องพาวไปขึ้นเครื่องปลูกกระเทียมด้วยพอดูการปลูกกระเทียมเสร็จแล้วก่อนกลับบ้านพักเราก็พาทุกคนมาบ้านเกษตรกรบ้านนึงเรียกว่าอดีตเกษตรกรดีกว่าเนาะเพราะว่าตอนนี้แกไม่ได้ปลูกขายแล้วนั่นก็คือบ้านคุณยายทาคาซากิค่ะทั้งหมดนี่คือผักสวนครัวที่แกปลูกทานเองหมดเลยนะทุกคนก็เข้ามาดูด้วยความสนใจเลยค่ะและนี่ก็คือถั่วดำที่คุณยายตากเอาไว้แกบอกว่าจะเอาไว้ต้มกับน้ำตาลเพื่อเอาไว้กินกับข้าวในฤดูหนาวส่วนนี้คือซากแมงปอค่ะช่วงนี้แมลงปอเยอะมากๆคุณยายจับโชว์แต่ว่าน้องพาวกลัวก็เลยสายหน้าอย่างเดียวยังค่ะกิจกรรมวันนี้ของเรายังไม่จบเหลืออีกตั้ง2อย่างแน่อย่างแรกคือเราจะพาน้องๆไปลองชงชาเขียวสอนโดยภรรยาของร้านขนมญี่ปุ่นกิจกรรมนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะที่เราพาคนไทยมาทำลุ้นมากเลยนะคะว่าคอมเมนต์จะเป็นยังไงโอเคค่ะพี่ปุ๋ยทำหน้าแบบนี้แปลว่าผ่านต่อมาตาน้องเพลงบ้างนะคะ
กิจกรรมนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆ ก็ทำได้ง่ายๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้น้องพราวทำบ้างชาเขียวที่น้องๆทำนี้จะไม่ได้ดื่มกันสดๆจะต้องเอาไปผสมนมก่อนกลายเป็นเมนูเครื่องดื่มมัทฉะมิรุคุหรือว่าชาเขียวนมค่ะทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ภรรยาน่ารักมากๆน้องเพลงกับน้องพราวก็เล่นกับลูกเขาด้วยและพอเห็นว่าเด็กๆยังสนุกเขาก็เลยสอนพับกระดาษต่อนี่กำลังพับเป็นรูปเปียโนนะคะแล้วก็มีพับดอกลิลลี่ด้วยคุยไปคุยมาพอรู้ว่าน้องพราวชอบแมวก็พาขึ้นมาเล่นกับแมวอีกเขาใจดีจนเราเกรงใจเลยอ่ะพอได้เห็นทุกคนสนุกแบบนี้แล้วคนจัดโครงการแบบเราก็พลอยดีใจไปด้วยฟัดกับน้องแมวจนหายหมั่นเคี้ยวแล้วพวกเราก็ต้องขอตัวออกไปก่อนเพื่อไปเตรียมตัวทำกิจกรรมสุดท้ายกันกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้ก็คือการเขียนผู้กันทั้ง4คนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่จะได้เขียนตัวอักษรตัวเดียวกันค่ะก็คือคำว่านิฮงหรือว่าแปลว่าญี่ปุ่นก่อนอื่นคือทุกคนจะต้องฝึกจับผู้กันแล้วก็มาดูอาจารย์เขียนก่อนค่ะจากนั้นเราถึงจะค่อยไปเริ่มลองเขียนเองทั้งน้องเพลงแล้วก็น้องพราวเก่งมากๆคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงคือปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่เขียนไปเลยส่วนของตัวน้องๆเองเขาก็พยายามเขียนด้วยตัวเองค่ะแต่เขียนคำเดียวไม่พอน้องพราวขอเขียนเพิ่มเลยบอกให้เซนเซเขียนเพิ่มคำว่ารักให้คำว่ารักภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าไอนะคะก็คือคันจิตัวนี้ค่ะน้องพราวแค่ดูตัวอย่างของอาจารย์แล้วก็ไปเขียนเองเลยนะคะนี่อาจารย์ก็เลยให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะเอาจริงๆน้องเขียนเก่งกว่าเราอีกนะขนาดอาจารย์ยังตกใจเลยค่ะเพราะว่าน้องเพิ่งเคยเขียนครั้งแรกเสร็จแล้วก็มาถ่ายรูปกับผลงานตัวเองเท่านี้ก็จบกิจกรรมของวันนี้ค่ะถึงเวลาจบโครงการและทุกคนต้องกลับบ้านแล้วค่ะก่อนกลับน้องเพลงก็เอาขยะมาทิ้งให้ด้วยกิจกรรม5วันฟังดูเหมือนนานแต่เอาจริงๆมันแค่แป๊บเดียวเองค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังเข็นกระเป๋าเพื่อเดินมายังสถานีชิปูเบสึรถไฟมาพอดีเลยเราจะนั่งรถไฟไปส่งทุกคนถึงแค่สถานีข้างๆจากนั้นก็ให้ทุกคนนั่งรถไฟต่อไปเองจนถึงสถานีซัปโปโรเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีเราก็จะต้องจากกันแล้วค่ะอยากบอกว่าทริปนี้สนุกมากๆเป็นครั้งแรกที่เราเปิดรับเด็กโดยเฉพาะกิจกรรมทุกอย่างก็คิดถึงน้องๆก่อนเลยว่าทำแล้วน้องๆจะสนุกไหมแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมโครงการนะคะตัวเราเองก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยจากทริปนี้หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกนะคะก่อนกลับทุกคนมีจดหมายให้เราด้วยบอกเลยว่าน่ารักมากๆนี่ถึงกับเอามาแปะไว้ในสมุดเลยนะคะจุดเริ่มต้นของโครงการ Happy 5 Day in Chippu รอบเด็กนี้เกิดจากการที่มีเหล่าแม่ๆมาคอมเมนต์แล้วก็ส่งข้อความมาบอกเราส่วนตัวว่าอยากให้มีจัดโครงการสำหรับเด็กบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเราทำแต่สำหรับผู้ใหญ่ค่ะครั้งนี้เลยถือว่าเป็นการชาเลนจ์สำหรับเรามากๆเพราะว่าทุกอย่างเป็นครั้งแรกหมดแล้วก็ถือว่าเราโชคดีมากๆเลยที่ได้ผู้เข้าร่วมเป็นครอบครัวน่ารักน่ารักแบบนี้เราได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราชอบการสอนลูกของคุณแพรมากๆมันเลยทำให้น้องๆรู้จักการวางตัวแล้วเมื่อไหร่ที่น้องๆมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ดูจะไม่น่ารักคุณแพรวก็จะเตือนเด็กๆพร้อมกับบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมต้องทำแบบนี้เป็นวิธีการสอนลูกที่เราคิดว่าในอนาคตถ้าเราเป็นแม่คนเราก็คงจะสอนลูกแบบนี้ค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทั้ง4คนมากๆที่เสียสละเวลาทำงานแล้วก็เวลาเรียนมาเจอกันหวังว่าในอนาคตจะได้จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้อีกนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะวันนี้ไปแล้ว